นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขอฟังข้อเรียกร้องใหม่ของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยหลังนัดเคลื่อนขบวนไปที่กระทรวงพลังงานเพื่อเรียกร้องให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลเหลือ25บาทต่อลิตรย้ำพยายามตึงราคาไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรหากกระทบภาคขนส่งต้องหารือกับผู้ประกอบการและผู้รับขนส่งวอนทุกฝ่ายช่วยกันก่อนวันนี้ก็ให้มีผู้ไปกระทรวงพลังงานต้อนรับและก็รับนอกเสนอการได้ต่างๆแล้วก็ท่านตั้งทีมของสหพันธ์ขนส่งเขาทราบว่ามาปฏิบัติภารกิจทางการสัญจรครับก็ทราบว่าคงจะมายื่นข้อเสนอให้พิจารณาอาจจะมีการปรับปรุงใหม่อะไรยังไงก็ไปลองดูครับรอบนี้จะปรับปรุงยังไงให้เขาไม่ต้องขึ้นใหม่ครับเพราะว่าก็เดี๋ยวไปดูถึงข้อเสนอเข้ามาครับเข้าใจว่าน่าจะมีข้อเสนอปรับปรุงเข้ามาราคาน้ำมันนี่คือเราสามารถที่จะตรึงให้ได้ตามที่ทางเขาได้เสนอมาไหมครับของเดิมคงไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าของใหม่เดี๋ยวลองดูคือว่าที่เขาเสนอมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่ที่เขาเดี๋ยวพื้นต้นที่มันน่าจะประมาณเท่าไหร่ก็ที่ในเบื้องต้นก็อย่างที่เรียนครับในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาครับเราใช้เกณฑ์การถึงที่30บาทสำหรับน้ำมันดีเซลเหมือนเดิมก็15ปีแล้วมั้งแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่ในวิสัยที่รับกันได้รับภาระกันทุกฝ่ายทั้งประชาชนผู้ประกอบการแม้กระทั่งรัฐบาลถ้าเกิดว่ามันขยับตัวขึ้นไปสูงขึ้นมันก็กระทบกับภาคขนส่งก็ถูกต้องนะครับก็อย่างที่บอกก็ต้องมีการเราแล้วก็ต้องพูดคุยกันผู้ประกอบการเองกับผู้รับขนส่งเนี่ยก็ต้องคุยกันนะครับผู้ประกอบการก็ต้องช่วยเหลือด้วยทุกฝ่ายแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยนะครับในการที่เราตรึงราคาในยามเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าต้องเป็นเหตุการณ์เฉพาะนะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ถาวรเนี่ยมันต้องกลับมานั่งพิจารณาอีกที